สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในบทที่1นะครับในหัวข้อ 1.4 นะครับก็คือเขาให้นะครับ look at Lisa's sentences นะครับประโยคของ Lisa ในข้อ 1A นะครับถ้าในเอกสารก็อยู่ทางในบทที่1นะครับตอนต้นนะครับแล้วก็ write sentences about yourself นะครับแล้วก็เขียนประโยคเกี่ยวกับตัวเรานะครับแต่ก่อนจะเขียนก็เขาก็ให้กำหนดรายละเอียดแต่ละอย่างมาให้เราแล้วนะครับมี6ข้อแล้วกัน1 2 3 4 5 6นะครับแต่จำไว้นะครับในการเขียนประโยคเนี่ยเราก็จะเริ่มจากอะไรครับประธานนะครับประธาน subject นะครับบวกแล้วก็ is am are นะครับ is am are เนี่ยบอกว่าประธานเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ว่า compliment หรือว่ารายละเอียดอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้เขากำหนดให้ประธานให้มาแล้วนะครับประธานนะครับอันแรกก็คือ my name ใช่ไหมครับ my name is อะไรก็ได้นะครับ is วิทยาก็ได้นะครับต่อมา from คือรายละเอียดของประธานประธานให้ I ใช่ไหมครับเราก็เขียน from มาตรงนี้ก็ได้นะครับ from สุรินทร์ก็ได้คือผมอยากให้เขียนดูว่าในภาษาไทยเนี่ยการพูดแค่นี้จบนะครับ I from สุรินทร์ฉันมาจากสุรินทร์นะครับหรือage นะครับ i เวลาบอกอายุเนี่ยเราบอก22นะครับ i am 22ก็พอก็ได้นะครับหรือว่า years old ก็ได้ต่อไปให้จบนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งนะครับผม22ปีผมอายุ22ปีก็จบแต่ว่าในภาษาอังกฤษต้องการอะไรครับเขาต้องการสิ่งที่ว่า linking verb ทีนี้ไอ้ของพวกนี้เวลาแปลกับในภาษาไทยเนี่ยมันไม่ต้องแปลนะเพราะภาษาไทยไม่มีนะครับถัดมานะครับjob เนี่ยเวลาพูดถึง job พูดถึงคำนามที่บอกอาชีพนะครับเช่น a teacher นะครับจากนั้นเนี่ยเวลาเราคิดแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยเติมสิ่งที่เป็น linking verb ไปเช่น i ก็เป็น am ใช่ไหมครับ i ก็เป็น am เพิ่นมันเหมือนกันหมดมันก็ไม่มีอะไรเนาะ i am a teacher I'm 22 years old นะครับถัดมานะครับ my favorite color นะครับถ้าเราชอบสีอะไรเราก็อาจจะเติมตัวที่เป็นคำนามคือ favorite color นะครับ FOUR นะครับ my favorite color ทีนี้ถ้าผมชอบสีน้ำเงินก็ blue นะครับแล้วก็ต้องเอาสิ่งมาเอาสิ่งที่จะเชื่อมเข้ามานะครับก็คือ is นะครับเข้ามาแล้วก็ถัดมานะครับ I'm interested in นะครับ I'm interested in ก็แบบนี้ก็ได้นะครับคือสภาพของประธานคือ interested in อะไรครับin football in language ก็ได้นะผมชอบสอนเรื่องภาษา I'm interested in language นะครับก็ใส่ am เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งคือประธานมีลักษณะแบบไหนนะครับมีสภาพแบบไหนmy favorite color นี่ก็คือ blue นะครับอันนี้เราพูดถึงสีที่ชอบของประธานนะครับอันนี้ก็มันมีลักษณะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับwrite the sentence for the picture use afraid นะครับกลัว angry อันนี้ write sentence for the picture ก็คือเขียนประโยคสำหรับรูปต่อไปนี้นะครับใช้คำนี้ afraid กลัวนะครับ angry โกรธcold หนาว hot ร้อน hungry หิวนะครับ thirsty ถูกใช้ไปแล้วว่ากระหายนะครับข้อแรกคือ she is thirsty นะครับ she is thirsty คือเธอกระหายอันนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องของประโยคที่เราจะทำในข้อนี้นะครับคือเรื่องของประธานนะครับแล้วก็ verb to be เนี่ยบอกว่าประธานมีลักษณะเป็นแบบไหนแต่นั้นข้อ2เนี่ยประธานคือ they เพราะพวกเขา2คนใช่ไหมครับข้อ3นะครับ he คือผู้ชายคือเราหาแค่ประธานก่อนก็ได้ข้อ4ประธานคืออะไรครับ he ข้อ5นะครับใช่ไหมครับ they หลายคนข้อ6 she นะครับแล้วเราค่อยเอาลักษณะของประธานเนี่ยมาใส่นะครับข้อ1ทำเสร็จไปแล้วข้อ2อะไรครับ cold นะครับข้อ3 hot ข้อ4หาที่มันตรงนะครับอันนี้กลัวใช่ไหมครับกลัวก็เป็นAfraid นะครับAfraid หรือ Afraid of Snake อะไรก็ได้นะครับ S-N-A-K-E
เติม S ด้วยว่ากลัวงูทั่วไปนะครับถัดมาข้อ5นะครับ Hungry หิวนะครับแล้วก็ She Angry นะครับถ้าในภาษาไทยเนี่ยพวกเขาหนาวเนี่ยได้เลยตอบได้เลยแต่ว่าในภาษาอังกฤษเราต้องการ linking verb ใช่ไหมครับก็คือต้องใช้ day นะครับเลือกให้ถูกก็ต้องเป็น day are นะครับเอา is am are อันไหนสักอย่างที่มันเหมาะกันนะครับ he ก็เป็นอะไรครับ is am are ดี is ครับ he is นะครับ they are แล้วก็ she is angry นะครับลองคิดแบบนี้ก็ดูผมไม่อยากให้ท่านทำคือคนส่วนมากเนี่ยจะเห็นทำทีละหนึ่งประโยคแล้วเลือกแบบไหนกลับไปเลือกให้ถูกแต่แล้วเรามองแบบภาพรวมเวลาเลือกเนี่ยเลือกประธานเลือกประธานทุกข้อนะครับแล้วก็เลือกส่วนขยายเลือกส่วนซึ่งว่าคอมพลีเมนต์ก็เลือกทุกข้อเลยทำแบบนี้ง่ายดีแล้วทำให้เราคิดเป็นระบบด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้แล้วกันเดี๋ยววิดีโอคลิปหน้าผมค่อยมาต่อข้อ6นะครับเดี๋ยวถ้าทำตอนนี้มันจะยาวไปนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ